รางวัลนักแสดงสมทบเยี่ยมในปีนี้นะคะได้แก่คุณกรีนอัศดาพรสิริวัฒนากุลจากละครเรื่องกระเช้าสีดาสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ค่ะต้องขอชื่นชมเลยเธอจริงๆนะครับค่ะโอ้หนูตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็อันดับแรกเลยคือขอบคุณนะคะขอบคุณเวทีโคมแชลิกอวอร์ดนะคะที่มอบรางวัลนี้นะคะให้กับกรีนนะคะจริงๆสิ่งที่กินอยากจะขอบคุณมากๆเลยไม่ใช่ตัวกินเองนะคะที่กินสำเร็จได้ในวันนี้หรือว่าประสบความสำเร็จที่คนชื่นชอบในบทลำนำเนี่ยไม่ใช่เพราะกินอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วเป็นเพราะมือสั่นมากเลยค่ะมือสั่นแบบแง๊กเลยค่ะพี่คะกินจะพยายามมีสตินะคะกินอยากขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสกินนะคะก็จริงๆทำงานมา14ปีนี่เป็นรางวัลแรกแล้วก็เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่กินเคยได้นะคะสำหรับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะก็เป็นเกียรติมากๆค่ะไม่ร้องไห้นะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยครับอยากขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนักแสดงฟรีแลนซ์อย่างกรีนนะคะก็กินอยากจะขอบคุณตั้งแต่พี่บอยพี่ป้อนนะคะช่องวัน31นะคะกินอยากขอบคุณเชน2561นะคะพี่เอสนะคะพี่ช็อตนะคะขอบคุณมากมากที่ให้โอกาสหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอคทาเทพนะคะที่ปั้นแล้วก็พยายามดึงความเป็นดำนำออกมาในกระเช้าสีดานะคะแล้วก็พี่หญิงคนเขียนบทนะคะแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนที่เหนื่อยกันมาไม่ว่าเราจะฝ่าโควิดมากี่รอบกี่รอบนะคะละครเรามี2ซีซั่นก็คนก็ยังชอบแล้วก็ให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทีมนักแสดงทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ปีเตอร์พี่นุ่นพี่ก๊อตนะคะกินเองหรือว่านักแสดงคนอื่นอีกหลายๆท่านที่เป็นนักแสดงอาวุโสนะคะก็ทุกคนเก่งมากแล้วก็ทำเต็มที่มากๆเลยทำให้ละครเรื่องนี้โด่งดังแล้วก็เป็นกระแสที่ทุกคนแบบชอบมากๆแล้วก็เลยทำให้บทลำนำของกินก็เป็นถูกที่ถูกชื่นชอบด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรกินขอโทษด้วยคนที่เป็นครั้งแรกในชีวิตของกินที่ได้รับรางวัลนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะกรีนอัศดาพรครับทุกท่านครับผม